ขอเจริญสุขสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธนิติรายการดีมีสาระที่นำเอาองค์ความรู้ในทางพระพุทธศาสนามาพูดคุยเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วนำไปสู่การประพฤติดีปฏิบัติชอบร่วมกันรายการนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้ง3มาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและในวันนี้ก็เช่นเดียวกันรายการพุทธนิติของเราได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากคุณแม่พวงรัตน์ชันซื่อซึ่งเป็นคุณแม่ที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเมื่อไม่นานมานี้มีนิตยสารพลอยแกมเพชรและนิตยสารสกุลไทยติดตามสัมภาษณ์เอาเกร็ดประวัติของคุณแม่ไปออกในคอลัมน์ต่างๆเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าคุณแม่มีดีอะไรนิตยสารต่างๆจึงสนใจเอาไปเผยแพร่ส่วนท่านที่2นั้นเป็นทันตแพทย์จากตลาดร้อยปีสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีทันตแพทย์โสพลพิทักษ์สินสุขขอเจริญพรสาธุเอาละเมื่อสักครู่ได้เกริ่นไปแล้วว่าวันนี้เรามีแขกพิเศษโดยเฉพาะคุณแม่พวงรัตน์ชันซื่อนั้นเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทำไมจึงได้ฉายาว่าสาวน้อยมหัศจรรย์เขาเจริญพรคือทุกท่านเห็นว่าคุณแม่นี่เลี้ยงลูกดีนะคือความดีไอ้นั่นน่ะไม่ใช่ว่าต้องเก่งต้องอะไรคุณแม่โดยมากจะบอกกับลูกว่าเก่งมากเก่งน้อยไม่เป็นไรแต่ขอให้มีศีลธรรมลูกต้องมีศีล5ประจำใจและทุกคนได้ปฏิบัติสาธุค่ะมีความกตัญญูเป็นเลิศด้วยโอ้โหเรียกว่าปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับลูกมีเทคนิคในการปลูกฝังอย่างไรบ้างเราก็ถือจากตั้งแต่คุณพ่อของเราเองก็คือคุณตาของเด็กๆค่ะท่านอบรมสั่งสอนพวกเรามาการอยู่ในสังคมคือต้องซื่อสัตย์อดทนขยันหมั่นเพียรแล้วลูกจะเดินได้สง่าโอ้โหสมกับนามสกุลชันซื่อเลยแน่นอนค่ะคือคำว่าซื่อตรงนี้หมายถึงซื่อสัตย์ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะโอ้โหสุดยอดเลยท่านทันตแพทย์โสพลทราบข่าวว่าคุ้นเคยกับคุณแม่พวงรัตน์เป็นอย่างดีลองเล่าความเป็นมาสักนิดหนึ่งว่าเกี่ยวพันกันอย่างไรจึงได้คุ้นเคยกันครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมมาเรียนหนังสือที่กรุงเทพก็มาเรียนเสร็จแล้วก็มารู้จักลูกชายคนเล็กของคุณแม่ซึ่งเรียนที่จุฬาด้วยกันชื่อลักษ์ลักษ์ลอเรือแมงกาดกอไก่ซอบอกันอ๋อรักษานะครับชื่อพยางค์เดียวแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยเราก็มาอาศัยบ้านคุณแม่เป็นที่ดูหนังสือสอบกันแล้วคุณแม่นี่ก็ดูแลพวกเราอย่างเหมือนลูกเหมือนหลานก็เป็นลูกทั้งที่เราอยู่ต่างจังหวัดนะท่านดูแลเราเหมือนลูกเหมือนหลานไม่เคยรังเกียจเลยแล้วก็ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็นับได้ประมาณ40ปี40ปีมาแล้วไม่น้อยโอ้โหไม่น้อยนะฮะแล้วก็ผมก็เหมือนลูกคนที่5ของท่านคือท่านมีลูก4คนนะฮะจริงๆแล้วคุณแม่เนี่ยท่านสอนลูกได้ดีมากนะครับลูกสาวคนโตปีที่แล้วได้เป็นสุภาพสตรีดีเด่นของประเทศลูกชายคนโตเป็นวิศวกรดีเด่นของอเมริกาแต่ที่สำคัญกว่านั้นจริงๆแล้วคุณแม่สอนเรื่องหนึ่งซึ่งลูกทุกคนมีก็คือความกตัญญูลูกที่อยู่เมืองนอกทุกวันโทรศัพท์มาหาคุณแม่บางคนโทรเช้าบางคนโทรเย็นเป็นที่น่าแปลกใจทุกคนอยู่เมืองนอกกัน 30-40 ปีนะแต่โทรกลับมาทุกวันทุกวันก็ยังทำอยู่ทุกวันจนถึงทุกวันนี้ก็เกือบจะทุกวันละเจ้าค่ะค่ะสาวน้อยมหัศจรรย์ค่ะซึ่งผมถือว่าเลี้ยงลูกได้แบบนี้ผมถือว่านี่คือผลคือผลที่ท่านใส่ใจดูแลเพราะว่าถ้าท่านดูแลไม่เต็มที่ผมเชื่อว่าผลออกมาก็ไม่เต็มที่แสดงว่าท่านต้องมีอะไรดีมีเทคนิคในการก็คือเป็นศูนย์รวมของจิตใจลูกๆทุกคนนะครับแล้วที่ผมพยายามนึกอยู่ทุกวันนะว่าเอ๊ะคุณแม่เนี่ยภาษาอังกฤษขออนุญาตใช้คำภาษาอังกฤษนิดนึงBorn to be เกิดมาจะเป็นแบบนี้ The best mom ซึ่งเป็นแม่ที่ดีที่สุดซึ่งถือว่าหายากนะครับคือคุณแม่เหมือนไอดอลของผมคนหนึ่งซึ่งผม
รักและเคารพมากนะครับทุกวันนี้ก็ยังเคารพท่านอยู่ทุกวันท่านเป็นแม่โดยจิตวิญญาณเกิดมาเพื่อเป็นแม่สาธุแล้วอย่างการนิทานอยู่เรื่องหนึ่งที่เขาพูดง่ายๆนะฮะแม่ตั้งคำถามถามลูกว่าถ้าแม่ตาเจ็บลูกจะทำอย่างไรลูกก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาหมอที่ดีที่สุดรักษาแม่คล้ายๆกันเรื่องแม่ตาบอดก็หนูก็จะเลี้ยงแม่ไปตลอดชีวิตและกลับกันเกิดมีลูกถามว่าถ้าหนูตาบอดล่ะแม่จะทำยังไงแม่เขาตอบว่าให้ดวงตาทั้งสองข้างให้กับลูกนี่คือแม่นี่คือจิตใจที่คุณแม่มีประมาณนั้นเลยประมาณนั้นเลยคือทำทุกอย่างเพื่อลูกได้โอ้โหนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องแปลกใจทำไมนิตยสารจึงเอาชื่อประวัติไปลงในการเลี้ยงลูกให้ประสบความสำเร็จใช้เทคนิคอะไรบ้างก็ไม่มีอะไรหรอกเจ้าค่ะไม่มีอะไรเอาใจใส่เต็มที่เลี้ยงด้วยจิตวิญญาณไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยเงินไม่เลี้ยงลูกด้วยเงินไม่ใช่ไม่สปอยโอ้โหเราพูดด้วยเหตุผลกันแล้วก็จะบอกว่าอะไรทุกอย่างต้องแม่ทั้งการรับการส่งการอะไรเราไม่ยินดีให้คนรถขับเราต้องเองลูกถึงไหนเราต้องรู้ไปส่งลูกส่งลูกโรงเรียนทั้งรับทั้งส่งและกิจกรรมใดๆของลูกแม่ต้องมีส่วนร่วมแม่ลูกทุกอย่างโอ้โหไม่เลี้ยงลูกด้วยเงินนี่ท่านผู้ชมทางบ้านจำไว้เลยนะนี่คือเทคนิคของคุณแม่พวงรัตน์ชันซื่อที่เลี้ยงลูก4คนประสบความสำเร็จหมดทุกคนใส่ใจทุกรายละเอียดของลูกด้วยความเอาใจใส่ทุ่มลงไปหมดด้วยจิตวิญญาณจิตวิญญาณเจ้าค่ะไม่ใช่แค่ความรักนะทุ่มทั้งจิตวิญญาณเลยใช่คุณหมอมีอะไรจะเสริมไหมอ๋อฮะคือคุณแม่เนี่ยท่านเป็นแบบอย่างให้ลูกได้เห็นนะครับถึงขั้นการรู้จักประหยัดรู้จักอดออมเหมือนที่เมื่อกี้คุณแม่ท่านพูดถึงอะฮะให้ขยันประหยัดซื่อสัตย์นั่นแหละฮะแล้วก็อดทนแล้วก็กตัญญูก็คือธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เองนั่นแหละท่านสอนเอาไปประยุกต์ใช้แล้วท่านทำตัวเป็นตัวอย่างอย่างกับคุณแม่เนี่ยมีคนก็ถามหลายคนว่าทำไมคุณแม่ไม่ใช้รถเบนซ์เนี่ยตาดาวอ่ะมันเท่นะแต่คุณแม่ท่านคุณแม่ไม่เพราะอะไรคุณแม่ตอบเองคุณแม่ตอบเองนี่ของคุณแม่นะไม่ใช่ของผมนะตากลมๆเท่ๆราคาหลายๆล้านทำไมเพราะอะไรก็เพื่อนถามแต่เป็นเพื่อนรักนะคะเราก็เลยแซวกลับไปบอกว่าฉันถามเธอหน่อยเธอว่าไอ้รถเบนซ์ของเธอน่ะมันมีกี่ล้อวะนี่สนิทมากนะฮะเพื่อนอย่างสนิทคุยกันได้สนิทอย่างเกลอเลยล่ะเพื่อนก็บอกว่า4ล้อมีปัญหาเลยเราบอกฉันก็4ล้อนะไอ้4 RV เนี่ยฉันยัง4ล้ออิสระด้วยใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างนึงถ้าเธอนัดฉันไปถึงไหนฉันก็ไปถึงใช่ไหมคะถ้าฉันขับเก่งกว่าฉันยังถึงก่อนฉันไม่ต้องเบนซ่อมก็แพงซื้อก็แพงคอยก็นานต้องพอเพียงเจ้าค่ะเหมือนในหลวงตรัสเลยถูกต้องที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าสอนมาฮะนุ่งเจียมห่มเจียมไม่ต้องกระเป๋าหลุยใบหนึ่งกี่เท่าไหร่เราไม่ทราบเพราะเราไม่เคยซื้อไม่เคยซื้อเลยนะแต่สำคัญว่าเปิดขึ้นมาหาว่ามันมีตังเงินสำคัญใช่ไหมเจ้าคะไอ้นั่นฉับฉาบนอกกายต้องมาหาเศรษฐีใครจะซื้อใบละกี่ล้านก็ไม่เป็นไรแต่เรารู้สึกว่าเราพอใจอย่างนี้สมแล้วที่เป็นลูกศิษย์สมเด็จพระสังฆราชแล้วเราไม่มีปมได้เศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงเจ้าค่ะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเจ้าค่ะสุดยอดเลยแม้กระทั่งนั่งเครื่องบินแม่ก็บอกเนี่ยโอ้ทำไมคุณแม่มีตังขนาดนี้ทำไมไม่นั่งเฟิร์สคลาสคุณแม่ก็บอกว่าเนี่ยคุณแม่เล่าเองที่เฟิร์สคลาสกับชั้นประหยัดต่างกันยังไงกับชั้นประหยัดมันถึงพร้อมกันเจ้าค่ะถึงพร้อมกันแม้แต่เงินมันแพงเหลือเกินใช่ไหมต่างกันมากไหมอีโคโนมีต้องเป็นเท่าเฟิร์สคลาสเนี่ยต่างกันมากไหมสองสามเท่าสองสามเท่านะสมมติว่า 40,000 อันนั้นก็ประมาณแสนกว่าโอ้โหเอาแต่อันนั้นสำคัญที่ว่าเขามีถาดเงินช้อนเงินช้อนทองทุกอย่างได้ใช่ไหมฮะแต่อาหารเหมือนกันอาหารเหมือนกันแล้วก็มีไวน์เพิ่มซึ่งเราไม่ปรารถนาเราไม่ปรารถนาไม่ปรารถนาในบ้านจะไม่มีสิ่งเหล่านี้ทั้งเบียร์ทั้งไวน์ทั้งอะไรก็เลยแต่แม้กระทั่งน้ำน้ำอะไรน้ำอัดลมน้ำพวกสสารอะไรไม่ทานน้ำอุ่นใช้ชีวิตอย่างชันฉลาดมากที่บ้านคุณแม่ไม่มีพวกนี้เลยไม่มีพวกน้ำเครื่องดื่มอารมณ์แล้วก็ลูกทุกคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์
โอ้โหเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เลยนะครับคือไม่มีแอลกอฮอล์ก็เข้าสังคมได้เขาใช้คำนี้นะไม่จำเป็นพูดย้ำอีกทีสิไม่มีไม่มีแอลกอฮอล์ก็เข้าสังคมได้เห็นไหมได้ได้ดีทุกคนด้วยน่าปลื้มใจลูกทุกคนจะปฏิบัติแบบนี้อบายมุขไม่มีคือศีล5ต้องครบเดี๋ยวนี้เราสังเกตดูนะญาติโยมท่านผู้ชมทางบ้านคนรวยๆส่วนมากทุกวันนี้เลี้ยงลูกด้วยเงินขับรถราคาเป็นล้านๆไปเรียนหนังสือนะมีบัตรเคยกดเงินได้ตลอดเวลาตามที่ต้องการถ้าหากว่าเราฝึกให้ลูกอ่อนแอใช้เงินเลี้ยงลูกไม่กล้าใช้งานลูกจะทำอะไรก็ใช้เงินทำแทนหมดต่อไปอันตรายมากลูกจะเอาตัวไม่รอดครับนะเพราะว่าทำอะไรไม่เป็นครับนะแต่คุณแม่พงษ์รัตน์แตกต่างครับนะคือการเลี้ยงลูกโดยที่ให้กิเลสเนี่ยเป็นตัวนำคืออยากทั้งหมดแล้วพ่อแม่ก็ตอบสนองที่จริงแล้วเนี่ยเป็นการทำลายลูกทางอ้อมถูกต้องเป็นการทำลายลูกพ่อแม่รังแกฉันคุณแม่นี่ไม่เคยคุณแม่นี่สอนให้เกิดปัญญาทั้งนั้นมีวิธีคิดวิธีสอนหลายอย่างให้ลูกเกิดปัญญาคำว่าเกิดปัญญาเนี่ยเขาสามารถที่จะดำเนินชีวิตตัวเองได้ไม่เป็นภาระใครและที่สำคัญคือช่วยเหลือสังคมได้สุดยอดต้องปลูกปัญญาเนี่ยสำคัญให้มีจิตสาธารณะด้วยเนี่ยคุณแม่มีโอ้โหบริบูรณ์เลยฮะสุดยอดมากนะลูกสาวก็ตอนนี้ก็ทำงานให้กับสังคมสภาสตรีแห่งชาติคนโตทุกคนทั้งหมดทุกคนช่วยเหลือสังคมหมดเรานึกถึงอะไรรู้ไหมเรานึกถึงตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์สมเด็จย่าจำได้ไหมมีเรื่องเล่าเขาเขียนเอาไว้ในหนังสือในหลวงยังเป็นเด็กชายภูมิพลอยู่เลยก็ขอสมเด็จย่าขอจักรยานสมเด็จย่าว่าไงให้ออมเงินค่าขนมนะเอาไว้ซื้อเองสมเด็จย่าไม่ให้ไม่ซื้อให้แต่ให้ออมเงินค่าขนมนะเอาไว้ซื้อเองคล้ายๆกันใช่ไหมนี่คือการปลูกฝังค่านิยมในการพึ่งพาตนเองและรู้จักมีขันติความอดทนรู้จักรอคอยสุดยอดมากเลยนั้นในหลวงเราจึงเป็นแบบอย่างของคุณธรรมหลายๆเรื่องเพราะว่าสมเด็จย่าท่านปลูกฝังมาดีมากๆคุณแม่พงษ์รัตน์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พยายามปลูกฝังลูกเอาแนวทางในพระพุทธศาสนาไปปลูกฝังให้ลูกมีความอดทนนะรู้จักพึ่งพาตนเองรู้จักประหยัดอดออมด้วยเศรษฐกิจพอเพียงเพราะคุณพ่อเคยเป็นทหารเสือป่าในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ารัชกาลที่ 6รัชกาลที่6เจ้าค่ะเป็นรองอมาตย์โทแล้วก็เป็นเนติบัณฑิตฝึกลูกเป็นคนจีนที่เป็นเนติบัณฑิตคนแรกตอนนี้เนี่ยคือรุ่นนอกจากรุ่นคุณแม่แล้วรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายตอนนี้มารุ่นลูกแล้วตอนนี้มารุ่นหลานรุ่นหลานกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วทุกคนเนี่ยเหมือนกับเจเนเรชันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าออกดอกออกผลน่าชื่นใจฮะคือผมเองเนี่ยเข้ามาบ้านนี้แล้วผมชื่นใจครับภูมิใจนำเสนอหรือว่ากันเถอะโอ้โหภาคภูมิใจภาคภูมิใจถือว่ามีเสียชาติเกิดเพราะว่าในมงคล38ประการข้อแรกคบกัลยาณมิตรอย่างน้อยเราเจอแล้วเราเจอแล้วอย่างน้อยของจริงแล้วเจอแล้วและท่านก็เป็นตัวอย่างแล้วให้เราเห็นได้ว่าเนี่ยชีวิตคนนะแบบนี้แล้วท่านก็มีความสุขสุขในการพอไม่ใช่สุขในการหานะสุขพอแค่นี้พอรู้จักคำว่าเพียงพอพอจบค่ะก็มีความสุขได้แล้วครับนะมีอยู่เรื่องหนึ่งทราบมาว่าทุกวันนี้อายุเท่าไหร่แล้ว87ยังขับรถไปไหนมาไหนด้วยตนเองเป็นไปได้อย่างไรท่านผู้ชมทางบ้านที่ชมอยู่ลองดูสิว่าคุณแม่พงษ์รัตน์อายุ87สามารถขับรถไปใจตลาดไปนู่นไปนี่ได้เป็นอะไรที่มหัศจรรย์จริงๆสมชื่อเลยสาวน้อยมหัศจรรย์คิดอย่างไรจึงขับรถเองอันนี้ born to be เป็นแบบนี้แม่เพราะว่าเราถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราก็ตามลูกไม่ติดแต่ว่ามันเป็นเองนะคะมันรักอยู่ด้วยโดยธรรมชาติไม่ใช่ตั้งใจจะไปดูไปจับผิดไปอะไรแต่เป็นห่วงเหลือเกินห่วงลูกสังคมต้องขับรถเองอะไรเองสังคมไม่ดีแจ๋วเลยจนถึงหลานเจ้าค่ะโอ้ขับรถส่งหลานอีกต่างหากแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณพี่สาวคือคุณป้าศรีนีชันซื่อท่านก็เป็นอัมพฤกษ์ประมาณนะฮะก็คุณแม่ก็เป็นคนดูแลคุณป้าตอนนี้ท่านอายุ92คุณแม่ดูแลมา12ปี
คนอายุ87ดูแลคน92รวมกันเท่าไหร่นะ2คนนี้โอ้โห100กว่าแล้วท่านจะ200แล้วท่านโอ้โหแล้วขับรถพาไปหาหมอพาไปพากลับ2คนพี่น้องอะฮะมีพี่เลี้ยงแต่ว่ายังไงก็ตามเราต้องขับไปส่งเองเราต้องไปอยู่ด้วยอยู่ในสายตาได้ข่าวว่าเป็นคุณแม่ที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลมากๆต้องขอชื่นชมฝึกให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ยังเล็กทุกเช้าจะมีมิสเตอร์ดอนริชาร์ดเป็นอาจารย์ที่มาสอนภาษาอังกฤษทางโทรทัศน์แล้วก็ทุกเช้าล่ะคุณแม่จะต้องปลุกลูกตื่นหมดบังคับให้ตื่นเจ้าตัวเล็กหัดภาษาไทยพร้อมภาษาอังกฤษก็เขาเริ่มต้นอย่างนี้ What's this and what's that หรือว่าอะไรทำนองนี้เริ่มต้นเลยนะคะหัดพร้อมกับภาษาไทยแล้วก็ตีห้าถึงตีห้าครึ่งค่ะต้องตื่นมาดูรายการนี้ทุกวันเจ้าค่ะรู้สึกว่าจะจำถึงสุดตอนนั้นไม่คิดสงสารลูกไม่สงสารเจ้าค่ะทำไมอ่ะนี่ก็เด็กๆเขาก็อยากจะนอนพักผ่อนไม่ได้เจ้าค่ะบ้านนี้พอลูกเราลูกเลยทำงานนี่แหละท่านผู้ชมทุกท่านนี่คือสาเหตุของความสำเร็จที่คุณแม่ได้ปลูกฝังไว้ตั้งแต่ยังเยาว์วัยให้ลูกมีความรับผิดชอบตื่นแต่เช้าต้องฝึกฝนต้องพัฒนาตนเองภาษาอังกฤษทุกวันนี้ปรากฏว่าลูกโกอินเตอร์กันเยอะแยะหมดเลยอยู่ที่ไหนบ้างครับย่าของคุณแม่อยู่อเมริกา3คนโอ้โหเห็นไหมอยู่เมืองไทยคนหนึ่งนะครับคนนี้ก็ไปอังกฤษแล้วกลับมาอยู่กับแม่สามคนนั่นเป็นน้องทีหลังยังไงก็แล้วแต่นะคะเราจบจากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มีเกียรติมากลูกคุณแม่เป็นคนดีส่วนใหญ่เนี่ยจบที่จุฬาไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดจบจุฬาลงกรณ์จุฬาหมดจุฬาหมดน่าปลื้มใจนะครับแล้วก็เวลาเรียนเนี่ยคือเรียนด้วยกันกับพวกผมเนี่ยนะน่ารักเป็นคนดีนิสัยดีคือรู้แล้วคนนี้คือดีแท้ไม่ต้องกลัวเลยว่ามีอะไรแอบแฝงข้างในไม่มีอีโก้ไม่มีมีแต่ให้มาคบกันไม่มีไม่มีแล้วเขาไม่ได้รังเกียจคนบ้านนอกคือเราเองเนี่ยอยู่บ้านนอกมาเราต้องเข้าใจเราจนเราบ้านนอกเราบางทีบางคนมีปฏิกิริยากับเราแต่นี่เขาไม่มีไม่มีน่ารักแล้วก็แม้กระทั่งลูกเขาเนี่ยจะไปเมืองนอกก่อนจะไปนะทิ้งเงินไทยเฮ้ยให้หมดกระเป๋าเลยให้ผมนะฮะแล้วเขาก็ไปอยู่เมืองนอกนี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นซึ่งผมถือว่าเฮ้ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องจริงนะเนี่ยนี่เรื่องจริงลูกเขาให้ผมเงินหมดกระเป๋าเนี่ยมีเงินไทยหมดเนี่ยมีนิดเดียวแต่ก็ไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็ถือว่ายังน้อยก็เป็นน้ำใจนะนี่คือผ่านมาหลายสิบปีผมก็ยังจำทุกวันเนี่ยเพราะถือว่าเขาเพื่อนรักกันใช่ไหมเพราะว่าคือถ้าไม่มีครอบครัวนี้ผมก็ไม่มีวันนี้ต้องคิดอย่างนี้เลยโอ้ลูกจ๋าคิดมั่งอย่างนี้ต้องคิดต้องคิดอย่างนี้ไม่คนเรามันต้องอย่างนี้เพราะว่าเราคนจีนอย่างน้อยเบื้องต้นต้องกตัญญูถูกต้องต้องถือว่าเขามีบุญคุณโอ้โหขนาดดูเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เราเด็กๆอ่ะคิดดูก็แล้วกันแปลว่าอบอุ่นนะเหมือนมีครอบครัวอยู่ที่นี่เจ๋งเลยเอาละตอนนี้เวลาในเบรกแรกของเราหมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาสัมผัสชีวิตของคุณแม่พงรัตน์ชันซื่อในเบรกที่2กันต่อไปตอนนี้ให้ท่านผู้ชมพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพบกันต่อในเบรกที่2ขอเจริญพร